โรคต่อมลูกหมากโตนะคะหากส่งผลรบกวนชีวิตประจำวันมากจนไม่สามารถรักษาด้วยการปรับพฤติกรรมหรือการทานยาได้ปัจจุบันมีวิธีการรักษาแบบใหม่และปลอดภัยโดยไม่ต้องผ่าตัดค่ะใช้เวลาเพียง 10-15 นาทีไม่ต้องวางยาสลบและไม่ต้องนอนค้างคืนที่โรงพยาบาลค่ะโรคต่อมลูกหมากโตเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้ชายที่มีอายุ50ปีขึ้นไปเมื่อต่อมลูกหมากมีขนาดโตขึ้นอาจไปกดเบียดท่อปัสสาวะจนทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะได้เช่นกลั้นปัสสาวะไม่ดีปัสสาวะกลางดึกบ่อยหรือปัสสาวะไม่ออกส่งผลให้ไตทำงานหนักขึ้นหากรุนแรงอาจถึงขั้นเกิดภาวะไตวายได้ตัวต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับมันจะโตขึ้นตามอายุของผู้ชายจากอิทธิพลของไอ้ตัวเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนผู้ชายเพราะฉะนั้นพอเราอายุถึงระดับนึงยกตัวอย่างเช่นพอเราอายุ50ปีเนี่ยต่อมลูกหมากมันก็เริ่มโตจนกดเบียดท่อปัสสาวะในผู้ชายบางท่านถ้าเริ่มมีปัญหานะครับแต่แน่นอนอาการไม่มากคำแนะนำโดยทั่วไปเราก็จะแนะนำแค่เรื่องของการปรับพฤติกรรมยกตัวอย่างเช่นถ้ามีปัญหาเรื่องท้องผูกก็ทำให้หายท้องผูกซะนะครับเรื่องการปัสสาวะดีขึ้นแน่ๆนะครับนะเรื่องอาหารการกินถ้าใช้ชากาแฟช็อกโกแลตในปริมาณที่มากเกินไปต้องเริ่มปรับละหากปรับพฤติกรรมแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นอาจจำเป็นต้องใช้ยาเพื่อควบคุมการปัสสาวะให้ดีขึ้นหรือในบางกรณีอาจจำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดซึ่งวิธีการผ่าตัดแบบมาตรฐานมี2วิธีแต่อาจมีผลข้างเคียงของการรักษาคือปัญหาการหลั่งน้ำเชื้อในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ที่เป็นมาตรฐานเลยเนี่ยเราจะใช้วิธีการส่องกล้องเข้าไปทำให้ตัวต่อมลูกหมากเนี่ยที่มันเคยกดเบียดท่อปัสสาวะเนี่ยมันโล่งขึ้นอาจจะใช้เป็นขดลวดไฟฟ้าซึ่งวิธีนี้ทำกันมา 40-50 ปีหรือวิธีที่2เนี่ยนะครับก็คือเราส่องกล้องเข้าไปเราใช้เป็นเลเซอร์หรือใช้เป็นอะไรก็แล้วแต่วิธีนี้เนี่ยจะคว้านเนื้อต่อมลูกหมากเอาเนื้อต่อมลูกหมากได้มากกว่าวิธีแรกที่ใช้ลวดไฟฟ้าคว้านอย่างเดียวแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือเข้าไปปั่นออกปัจจุบันมีนวัตกรรมใหม่ในการรักษาต่อมลูกหมากโตโดยไม่ต้องผ่าตัดและไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงเหมือนวิธีการผ่าตัดวิธีนี้เรียกว่า Resume Water Vapor Therapy หรือการใช้ระบบไอน้ำเพื่อให้ต่อมลูกหมากมีขนาดเล็กลงและท่อปัสสาวะกว้างขึ้นโดยแพทย์จะใช้เครื่องมือและกล้องสอดผ่านท่อปัสสาวะเข้าไปยังต่อมลูกหมากเพื่อฉีดไอน้ำที่มีอุณหภูมิ106องศาเซลเซียสเข้าไปในต่อมลูกหมากโดยไอน้ำที่มีความร้อนจะกระจายไปทำลายเซลล์ของต่อมลูกหมากทำให้เซลล์ที่อุดตันท่อทางเดินปัสสาวะตายไปจากนั้นร่างกายจะกำจัดเซลล์ที่ตายออกไปตามธรรมชาติลลิตวดีตั้งสิริตระกูลเวทธานีนิวส์รายงาน ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวทธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ